สวัสดีค่ะตอนนี้อีกไม่กี่วันนะคะกุ๊กก็จะเดินทางไปเมืองไทยแล้วนะคะก็ของฝากยังไม่ครบเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปซื้อของฝากนะคะแล้วก็จะพาไปดูด้วยค่ะว่าถ้าเกิดมาเดนมาร์กแล้วจะซื้ออะไรเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่เมืองไทยดีนะคะตอนนี้กุ๊กก็ขับรถเป็นแล้วนะคะก็สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องปั่นจักรยานไปนะคะถ้ามาเดนมาร์กนะคะช็อกโกแลตที่น่าซื้อกลับไปเป็นของฝากคือนี่เลยค่ะนะแต่กูก็ไม่รู้นะคะว่าคนไทยชอบกินหรือเปล่าตัวนี้เป็นช็อกโกแลตรูปเต่าแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นคาราเมลนะคะราคา28โครนนะคะบางซูเปอร์ขาย25โครนด้วยซ้ำแล้วก็อีกยี่ห้อนึงนะคะจะเป็นอันทอนเบิร์กนะคะแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตไส้ข้างในเนี่ยเขาเรียกมาซิเพนนะคะบอกไม่ถูกมันกุ๊กว่าคนไทยไม่ค่อยจะชอบนะเขาบอกแล้วก็อีกอันนึงค่ะแบบนี้เลยโอ้ที่นี่ถูกนะคะซูเปอร์อื่นเนี่ยขายแพงกว่านี้อัลเทนเบิร์กเหมือนกันค่ะแต่ข้างในจะเป็นช็อกโกแลตแต่กุ๊กเคยกินนะแต่ลืมไปละส่วนอีกอันนึงก็เป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตทางสวีเดนนะคะอันละ45โครน225บาทค่ะแต่บางครั้งมันก็ลดราคานะคะอันนี้ลดเหลือประมาณ25โครนนะคะครั้งที่แล้วกุ๊กได้ไปนะคะ25โครนส่วนอันนี้นะคะมีอยู่ทั่วไปเลยค่ะนะคะหวานมากเนาะยี่ห้อนี้55โครนค่ะแต่อันนี้กุ๊กว่าคนไทยอ่ะไม่น่าจะชอบนะแต่คนเดนมาร์กคือชอบมากนะคะเนี่ยค่ะมีเยอะเลยอันนี้ก็เล็กกิสนะคะกุ๊กจะบอกเลยอันนี้อร่อยค่ะไม่รู้นะคะแต่กุ๊กชอบกินอันนี้มันจะเป็นช็อกโกแลตเป็นเขาจะทำเป็นคำๆอะค่ะเป็นอันๆอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่กุ๊กชอบนะมันจะเป็นเดเนมนะคะเดเนมเนี่ยค่ะเป็นสีแดงๆนะคะมันจะเป็นรสชาติเค็มๆลืมบอกไปค่ะช็อกโกแลตที่เนี่ยหลายอันเนี่ยก็ทำเป็นช็อกโกแลตเค็มๆนะคะถุงนี้นะคะ30โคนค่ะแต่บางครั้งก็จะลดเหลือประมาณ28โคนหรือปีที่แล้วลดเหลือ25โคนด้วยมีเป็นแบบข้างในไส้คาราเมลก็มีเป็นช็อกโกแลตดำก็มีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันส่วนอันนี้นะคะนี่อุ๊ยเหมือนลดราคาด้วยลดเหลือ29โคนแต่อันนี้จริงๆถ้าอยู่เยอรมันจะถูกกว่านะคะช็อกโกแลตของเยอรมันค่ะไม่ใช่ของเดนมาร์กแต่ก็สามารถซื้อกลับไปได้ค่ะก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยนะคะมีคอนเฟรตมีอันนี้คือทำหลายรสจริงๆมีรสนมมีถั่วอัลมอนด์ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ใช่อัลมอนด์เชลนัทนะคะหลากหลายโซนนี้เป็นโซนช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูแล้วนอกจากช็อกโกแลตแล้วเราจะซื้ออะไรได้อีกนะคะอันนี้อัลมอนด์นะคะถุงนี้1กิโลค่ะ69โครนนะคะแล้วก็ถ้าใครทำขนมเค้กค่ะก็แบบนี้เลยเอาไปใส่ในเค้กนะ600กรัม69โครนแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ใส่ขนมก็อร่อยนะคะใช้เวลาทำเค้ก69โครนค่ะ750กรัม350บาทค่ะอันนี้350บาทเดี๋ยวกูก็จะเอาอันนี้ไปนะคะแล้วก็เอาอัลมอนด์นะคะลูกเกดค่ะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเนี่ยแพงหรือเปล่านะคะแต่พอดีพี่สะใภ้ทำขนมแล้วอยากได้กูก็เลยจะซื้อไปฝากนะคะอันนี้เท่าไหร่อ่ะโล1,200กรัม55 275บาทค่ะขนมที่นี่ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแต่แบบเนี่ยค่ะเป็นไม่คุกกี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะเยอะอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยก็จะไม่ได้มีอะไรขนมเมืองไทยจะเยอะกว่านะคะจะไม่เหมือนทางเมืองไทยเมืองไทยขนมบ้านเราจะเยอะมากแล้วก็แบบแปลกๆแบบพิสดารมีรสปลาหมึกรสกุ้งรสอะไรที่นี่จะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นขนมที่นี่ก็กุ๊กมองว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พิสดารมากนะคะ
แต่อย่างหนึ่งที่กุ๊กอยากซื้อกลับไปมากเลยข้างหลังนี่เลยค่ะเป็นไฟนะคะหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะคะคือราคาจะอยู่ที่ประมาณ20 30หรือเกินนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่30โครนเขาบอกว่ามันเยอะมากนะคะคืออยากจะซื้อกลับเลยแต่กระเป๋าเต็มหมดเลยค่ะนี่ค่ะเยอะมากนะคะ20โครน30โครนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเอาไปติดรอบๆสวนนะคะนี่นี่ก็สวยตรงนี้ก็มีค่ะอันนี้เป็นแบบอันเล็กนะคะอยู่ที่12โครนนะคะ60บาทข้อดีของขนมอันนี้นะคือมันมีหลากรสให้เลือกค่ะมีเยอะมากที่เดนมาร์กนะขนมทั้งช็อกโกแลตทั้งลูกอมหลายชนิดนะคะมีส่วนผสมของชะเอมคือคนที่นี่ชอบกินขนมแบบนี้มากแต่กูก็คิดว่าคนไทยไม่น่าจะชอบนะคะแต่คนที่นี่คลั่งไคล้มากนะคะขนมหลายชนิดนะคะก็จะมีสีดำอย่างเงี้ยถ้ามีส่วนผสมนะคะจะเห็นว่าบรรดาลูกอมช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแต่อันนี้จะเป็นเค็มๆแต่ข้างในเป็นชะเอมแต่กุ๊กว่าคนไทยไม่น่าชอบเพราะคนไทยอาจจะคือสังเกตจากเพื่อนๆกุ๊กหรือว่าหลานๆที่ซื้อช็อกโกแลตไปฝากเขาจะชอบช็อกโกแลตแล้วข้างในจะเป็นอัลมอนด์เป็นถั่วเป็นอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยไม่ได้ซื้อชนิดนั้นมานะคะเมื่อก่อนตอนที่ซื้อช็อกโกแลตไปแจกเพื่อนๆที่ทำงานนะคะกูจะชอบซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบแท่งๆมันสะดวกแจกง่ายอะค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตรสมิ้นท์ค่ะลุงเบนเคยซื้อไปให้กูแล้วกูก็ไม่ค่อยชอบนะกูก็ว่าคนไทยไม่น่าจะชอบกูก็เลี่ยงไปนะคะไม่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะช็อกโกแลตหลายอย่างก็มันความชอบแตกต่างกันนะคะทางเดนมาร์กชอบแบบนึงทางคนไทยอาจจะไม่ชอบทั้งส่วนนี้บางชนิดก็จะเป็นช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตล้วนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้มนะคะตรงนี้อีกหนึ่งของฝากจากเดนมาร์กนะคะนี้เลยนะคะเป็นช็อกโกแลตแผ่นค่ะมีแบบกล่องใหญ่เมื่อกี้แล้วก็อันนี้กล่องเล็ก14โคนนะคะ70บาทนะคะลูกอมแบบเนี้ยค่ะตอนแรกๆกินก็ไม่อร่อยแต่กินไปกินมาอร่อยดีนะคะมันจะเป็นรสชาติเค็มๆนะคะลูกอมเค็มเค็มทุกอย่างของอะไรก็เค็มหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกอมค่ะลูกอมเนี่ยค่ะผสมเล็กเกตเยอะมากนะคะเยอะมากเนี่ยเป็นแบบแท่งอย่างนี้ด้วยค่ะบางคนก็อาจจะซื้อแบบนี้นะคะเห็นคนเดนมาร์กบางคนก็ชอบกินแบบนี้เหมือนกันส่วนข้างบนนี้ก็เป็นลูกอมค่ะเหมือนเดิมค่ะช็อกโกแลตเค็มๆนะคะข้างในเป็นชีสเอมนะคะตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะของฝากคือครั้งนี้จะซื้อของฝากไม่เยอะนะคะเพราะว่ากระเป๋าใหญ่เต็มแล้ว คือกระเป๋าเต็มมากนะคะครั้งนี้ค่ะกลับบ้านครั้งนี้ก็จะมีแค่กระเป๋าเล็กนะคะที่ใส่ของฝากค่ะเพราะฉะนั้นก็จัดได้ไม่เยอะนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ของฝากก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากุ๊กซื้ออะไรไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะของฝากจากเดนมาร์กอีกอย่างนึงที่กุ๊กว่าอร่อยนะคะแยมค่ะแยมที่นี่เขาอร่อยนะคะตรงนี้ไฟจะมืดหน่อยมันจะเป็นแยมตัวนี้มันจะเนื้อจะเป็นชิ้นสตรอเบอรี่เลยค่ะคือเขาจะเข้มข้นมากมากๆ
มันจะมีสตรอเบอรี่มีแบล็คเบอร์รี่นะคะส่วนอันนี้เป็นส้มเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นๆเลยส้มก็เป็นชิ้นๆเลยค่ะเนี่ยกระปุกเนี่ยตอนนี้มันขึ้นราคานะคะไม่รู้เป็นเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยเขาลดราคาที่กูไปซื้อเหลือ25โครนนะแล้วก็ได้ช็อกโกแลตอันนี้ไปฝากเด็กๆค่ะคือซื้อได้ไม่เยอะค่ะเพราะกระเป๋าเต็มแล้วก็ถั่วนี้อัลมอนด์นิดหน่อยเอาไปทำขนมเค้กอันนี้ค่ะน้ำมันตับปลาจะเอาไปฝากพี่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตตรงนั้นก็เป็นช็อกโกแลตค่ะเป็นอันนี้เดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋ากันจ้าเป๋าใบเล็กน้ำหนักเกินแล้วถ้าเดี๋ยวเรามาดูใบใหญ่กันบ้างโอ้ใบใหญ่16โลค่ะได้23โลได้ใส่ได้อีก7โลแต่ไม่มีพื้นที่แล้วนะคะแย่จังเป็นหมดแล้วนะจ๊ะใบใหญ่ใบเล็ก